กมนี้จริงๆเราควรจะคว้า3คะแนนนะครับแต่จากลูกตั้งเตะ2ลูกก็ทำให้เราเหลือเพียงแค่1คะแนนครับพี่เป้เกิดอะไรขึ้นฮะกับการมาร์คตัวตั้งเตะจริงๆทุกคนมีบทบาทอยู่แล้วนะครับเวลาที่ต้องเสียลูกฟรีคิกนะครับแต่กลายว่ามันมีคนที่ว่างอยู่ว่าเป็นเรื่องที่เสียหายที่รอมาเสีย2ประตูเสีย2แต้มจากลูกตั้งแต่ซึ่งจริงๆแล้ว เราก็ทำได้ดีมาตลอดโดยตลอดนะครับว่าต้องกลับไปทำการบ้านกันนะครับแต่ก็ขอบคุณนักเตะด้วยที่ช่วยกันสู้นะครับเรามาพลาดจนโดนช่วงท้ายเกมจริงๆจนไม่สามารถมีเวลาเหลือนะครับเรามีโอกาสที่จะปิดในเกมแต่ก็ทำไม่ได้นะครับคงต้องทำงานต่อไปตอนนี้ เราแต้มเท่านะครับ เรามีแต้มเท่าแล้วก็แข่งมากกว่า1นัดการมี1แต้มก็หมายถึงว่ายังดีมีที่มีเพิ่มนะครับเราคงต้องโฟกัสกันใน8เกมสุดท้ายนะครับให้ดีที่สุดนะครับสำหรับการป้องกันแชมป์ในลีกว่าเรายังมีโอกาสเรายังมีโอกาสเราไม่ยอมแพ้หรอกครับเราสู้จนวันสุดท้ายอย่างแน่นอนนะครับขอให้แฟนคลับทุกคนเนี่ยสู้ไปกับเรานะครับเราต้องการการซัพพอร์ตจากแฟนคลับเป็นอย่างมากนะครับที่สำคัญคือเกมหน้ายังต้องเจอกับชลบุรีด้วยนะฮะก็ถือว่าเป็นเกมที่ยังโชคดีที่ได้เล่นในบ้านนะครับพี่เราจะเป็นการได้พัก1อาทิตย์เต็มหลังจากเรากำศึกหนักมาตลอดทุกๆ3วันเพราะว่าจะทำให้เราพร้อมที่สุดก็คือเป็นหน้าที่ของทีมแล้วครับที่ต้องกลับไปทำงานกันก็ทางด้านทีมที่เกี่ยวข้องกับฝ่ายเทคนิคทั้งหมดก็ต้องขอโทษแฟนบอลด้วยนะครับที่ไม่สามารถได้3แต้มเต็มวันนี้ทั้งเราตั้งใจมากว่าจะเป็น3แต้มเต็มครับ